เดี๋ยวผมอยากจะคุยเรื่องของการจัดการเงินนะครับในช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ไม่ปกตินะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราบริหารจัดการเงินเนี่ยก็ต้องใช้เงื่อนไขแบบพิเศษพอสมควรนะครับวันนี้ที่ผมอยากจะเล่าเนี่ยเป็นขั้นตอน1 2 3 4ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าตัวมาตรการหรือวิธีการแก้เนี่ยมันอาจจะไม่ได้แก้หรือลดระดับปัญหาให้ทุกคนเท่าๆกันแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราเริ่มจัดการเงินให้มันเป็นระเบียบเนี่ยมันจะเริ่มทำให้เราเห็นช่องทางเห็นแนวทางในการปรับปรุงไปทีละน้อยเวลาที่เกิดวิกฤตเนี่ยความเครียดมันสูงสติเราจะไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวการตัดสินใจทางการเงินมีโอกาสที่มันจะผิดเพี้ยนหรือพลาดไปได้นะฮะพยายามทำการเงินให้มันเป็นระบบแล้วไล่เช็คไปทีละจุดนะครับขาดเหลือตรงไหนแล้วเดี๋ยวเราค่อยปรับกันหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการเงินจริงๆก็คือคำว่าสภาพคล่องสภาพคล่องก็คือการมีเงินกินเงินใช้ฮะโจทย์อื่นเนี่ยอาจจะต้องพักไว้ก่อนนะฮะหรือเบาไว้ก่อนใครที่มีการลงทุนเป็นประจำรายเดือนอาจจะเบาไว้นิดนึงรายจ่ายบางอย่างที่เป็นภาระหนี้นะครับเดี๋ยวเราค่อยคุยในรายละเอียดว่าจะไปจัดการอะไรยังไงโจทย์หัวใจสำคัญคือต้องถามตัวเองว่าถ้าโควิดอยู่กับเราอีกสมมติผมมาสั้นๆ3เดือนถ้าโควิดอยู่กับเรา3เดือนเราทำยังไงนะเราจะต้องจัดการเงินของเรายังไงบ้างจะมีมากมีน้อยเดี๋ยวว่ากันแต่ต้องถามตัวเองให้ได้ว่าเราจะจัดยังไงนะบอกมันไม่พอโค้ชไม่พอแล้วเราจะนะบีบหรือจำกัดการใช้เงินในแต่ละก้อนของเรายังไงตรงนี้ก็ต้องคิดไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไม่พอปุ๊บแล้วก็ปล่อยปะละเลยอันนี้ก็ไม่ได้นะครับหัวใจของช่วงเวลาแบบนี้คือสภาพคล่องผมแปลคำว่าสภาพคล่องง่ายๆเลยนะคือมีเงินกินใช้ฮะตอนนี้เรื่องอื่นวางไว้ก่อนเลยนะขอให้เรากินนะตื่นเช้ามาวันนี้มีเงินกินเงินใช้เนี่ยสมองมันก็ค่อยๆ คิดแล้วก็หาทางออกไปได้นะครับเรื่องทั้งหมดที่ผมจะเล่านะเป็นแนวทางที่มาจากตัวเองนะฮะไม่ใช่หลักวิชาการอะไรเลยนะครับผมเองเคยเป็นคนหนึ่งที่ประสบปัญหานะครับในวิกฤตปี2540หรือวิกฤตต้มยำกุ้งนะครับเรียนจบมาแล้วก็ล้มละลายปัญหาน่าจะคล้ายๆกันก็คือว่าตอนสมัยนั้นไม่ถูกตัดเงินเดือนนะครับแต่มีเงินเดือนอยู่หมื่นนิดๆนะแต่มีภาระหนี้ต้องจ่ายเป็นหลักแสนทุกเดือนเงินเดือนมันไม่พอจะจ่ายหนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นแนวทางในการจัดการเนี่ยผมคิดว่าไม่ต่างกันมากถ้าเราลองเอาหลักคิดตรงนี้ไปบริหารจัดการดูนะครับหัวใจคือสภาพคล่องนี้ผมชวนคนไทยนะฮะทำตรงนี้กันสิ่งที่สำคัญที่สุดอันดับที่1อย่าปล่อยให้ตัวเองไม่รู้ว่าเงินเรามีอยู่เท่าไหร่เราจะใช้เงินได้อีกกี่เดือนนะฮะหรือเราต้องเอาเงินไปจ่ายกับอะไรบ้างที่จำเป็นสิ่งแรกที่ผมนะฮะชวนจะทำก็คือให้เราพวกเรามาทำงบประมาณนะครับการใช้จ่ายแบบล่วงหน้า1นะจัดทำงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าให้เรารู้มีเงินเข้าไหมหรือไม่มีเงินเข้าแต่ละเดือนจ่ายอะไรบ้างอะไรสำคัญอะไรไม่สำคัญเหลือขาดเท่าไหร่ต้องรู้ทั้งหมดนะครับ2เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องของการลดรายจ่ายนะครับโดยเฉพาะภาระรายจ่ายตัวใหญ่ตัวหนึ่งก็คือเรื่องของภาระผ่อนรวมไปถึงผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะมีภาระบางอย่างที่รอเราอยู่นะครับยกตัวอย่างเช่นประกันมีบางคนต้องจ่ายงวดประกันในช่วงเวลาอันใกล้อันที่3เนี่ยนะครับจริงๆอยากจะไว้อันที่1เหมือนกันนะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะคือให้ดูแลสุขภาพด้วยช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยถ้าป่วยเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่เฉพาะค่าใช้จ่ายเรื่องของการเจ็บป่วยหรอกนะครับแต่ว่ามันจะมีอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากก็คือเมื่อคุณป่วยเนี่ยคุณจะทำงานหารายได้อะไรก็ไม่ได้รายได้พิเศษอะไรก็จะไม่มีนะฮะเพราะงั้นดูแลสุขภาพให้ดีข้อที่4นะฮะก็คืออาจจะต้องลองดูว่าเราจะหารายได้เสริมได้จากที่ไหนบ้างอย่างไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้ผมก็จะมีไกด์มีวิธีการแนะนำนะครับว่าเฮ้ยคนเราเนี่ยใช้ชีวิตมา10 20 30 40ปีเนี่ยคนเรามีของอยู่ในตัวนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำยังไงดีที่เอาของตรงนี้มาทำมาหากินในช่วงเวลาที่เราลำบากแบบนี้อันสุดท้ายคือนะครับเดี๋ยววันนี้พอเราคุยเรื่องวางแผนการเงินทั้งหมดแล้วเนี่ยผมอยากให้คุยนะครับหรือคิดเรื่องของการรักษาวินัยด้วยไม่ใช่ว่าเราบอกเอ้ย 2-3 เดือนนี้พอไปได้พอไปไหวแต่เราไม่ได้ควบคุมการใช้จ่ายโอเคคุณฉายไปก่อนได้ครับเดี๋ยวจะมาแซมเรื่อยๆนะโอเคนี่คือไอเดียก่อนนะไอเดียนะครับทั้งหมด5ข้อที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับทีนี้ผมให้ดูอย่างนี้ฮะข้อที่1ฮะคือเรื่องเงินเนี่ยเราปล่อยให้ตัวเองไม่รู้ไม่ได้ว่ามีเงินเท่าไหร่แต่ละเดือนใช้อะไรตัวไหนปรับลดได้จะเหลือเงินใช้ได้กี่เดือนเนี่ยเราไม่รู้ไม่ได้ผมเข้าใจว่าหลายคนเงินเหลือน้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องรู้ว่าใช้ได้กี่เดือนภาพมันเป็นแบบนี้เห็นมั้ยปกติรายรับรายจ่ายเราเนาะดูถ้าดูตามภาพเนี้ยรายรับเรารายจ่ายเรามันอาจจะมีเงินคงเหลือคือเงินเดือนบวกโอเวอร์ไทม์บวกคอมมิชชั่นอะไรต่างๆมันอาจจะทำให้เราพอหมุนเวียนปกติได้แต่ในช่วงเวลาที่มันเป็นแบบนี้ฮะรายรับมันหายไปนะกลุ่มแรกที่ผมเจอเลยก็คือกลุ่มที่ถูกลดเงินเดือนแล้วอยู่บ้านสะเทือนหนักหน่อยเพราะว่าจะไปขออะไรเพิ่มก็ไม่ได้ถูกไหมฮะเพราะว่าบริษัทยังจ่ายอยู่
แต่ถ้าเกิดบริษัทไม่จ่ายแล้วนะครับออกแล้วนะครับหรือเป็นพ่อค้าแม่ขายนะครับที่เป็นอาชีพอิสระตัวนี้ก็อาจจะหายไปพอสมควรนะฮะเท่าที่ผมดูตอนนี้กลุ่มที่ยังพอเคลื่อนได้ผมว่าใช้ก็เคลื่อนได้แล้วกันไม่ได้เยอะมากก็คือกลุ่มที่ทำอาหารขายอาหารเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ต้องกินต้องใช้มันก็ยังพอไปได้นะครับแต่ถ้ากลุ่มอื่นนี่เหนื่อยหน่อยนะฮะกลุ่มถ้าเป็นแม่ค้าพ่อค้าออนไลน์ที่เห็นยังอยู่ได้ก็คือกลุ่มหน้ากากผ้ากลุ่มเจลนะฮะที่เหลือก็อาจจะรายได้ลดลงไปพอสมควรพอมันลดลงไปเราจะเห็นเลยว่ารายจ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายังไม่ไปทำอะไรกับมันเนี่ยด้วยรายรับเนี่ยมันจะเอาไม่อยู่แล้วมันก็ติดลบดังนั้นกลุ่มแรกที่จะสะเทือนก่อนเลยก็คือกลุ่มที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าช่วงที่ผ่านมาใครพอมีเงินเก็บเงินออมเดี๋ยวเราจะมาบริหารเงินเก็บเงินออมไปในแต่ละช่วงที่ใครที่ไม่มีโอ้โหอันนี้ต้องมาคิดกันเยอะๆหนักๆนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่อยากให้ทำก็คือมองสภาวะวิกฤตนี้ไปยาวๆนะอย่ามองแค่วันนี้แล้วก็บ่นอย่างเดียวว่าเฮ้ยตายแล้ววันนี้ไม่มีกินเฮ้ยไม่ได้เราต้องตั้งหลักแบบมองยาวๆนะตั้งโจทย์ว่าเราจะรอดแล้วก็มองไปเลย6เดือนข้างหน้าครับทำตัวรายรับรายจ่าย6เดือนข้างหน้าประเมินสถานการณ์รายรับแบบเลวร้ายที่สุดช่วงนี้มองโลกในแง่ดีไม่ได้นะใครอยู่บริษัทไหนองค์กรไหนผมว่าคุณเดาออกคุณพอจะมองออกว่าสถานการณ์บริษัทคุณดีไม่ดีถูกไหมฮะใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรายได้หดปุ๊บคุณก็ประเมินรายรับต่ำๆไว้ก่อนเพื่อให้เราเห็นความจริงทุกอย่างในโลกฮะความจริงจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ปัญหาทั้งหมดเลยถัดมาก็คือใส่ข้อมูลรายจ่ายให้มันครบถ้วนนะครับผมยกตัวอย่างฮะนะให้ทำกันอย่างนี้เลยเนาะนะเดือนนี้เมษาเราก็ไล่ไปเลยฮะให้ครบ6เดือนนะเราจะไม่ได้คิดแบบมองสั้นๆและเรามองไปไกลๆยาวๆใส่ตัวเลขไว้รายจ่ายใส่ให้เต็มแม็กไว้ก่อนครับดูก่อนนะว่ามันมีอะไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกหล่นเพราะเดี๋ยวรายจ่ายเราก็ต้องลดเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้ใส่ไว้ทั้งหมดนะมีอะไรมีรายจ่ายอะไรในบ้านคุยกันให้หมดนะครับอย่างตัวอย่างค่าอาหารประมาณการเอาค่าเดินทางน้ำไฟเนาะสินเชื่อผ่อนรถผ่อนบ้านนะครับลงรายละเอียดไปให้ละเอียดที่สุดจะสังเกตว่าเวลาที่มันยังโอเคอยู่เนาะรายรับยังมีโอเคอยู่เนี่ยมันก็อาจจะไม่ติดลบนะครับผมเชื่อว่าบางคนตอนนี้อาจจะอยู่ในข่ายที่ยังไม่ติดลบแต่เริ่มเห็นสถานการณ์ก็ใส่ตามจริงไปคนบางคนเมษานี่ก็ลบแล้วโค้ชลบก็ใส่ตามจริงไปเหมือนกันนะครับจากนั้นนะครับเดือนหลังจากนี้ฮะพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเดือนพวกนี้เราจะต้องมาประมาณการแล้วประมาณการยังไงนะฮะลองดูก่อนรายรับเราจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างถ้าใครถูกลิฟวิดเอาเปย์หรือให้โดนให้ออกจากงานประจำนะครับอันนี้ไปคุยกับประกันสังคมเลยนะครับยังลงทะเบียนได้ก็ไปติดต่อลงทะเบียนนะครับแล้วก็รับนะสูงสุดก็ 7,500นะครับถ้าเกิดอย่างเคสนี้สมมติว่าทำงานประจำแล้วถูกสั่งหยุดแล้วถูกสั่งไม่ให้ทำต่อแล้วถูกไหมฮะก็ไปขออาจจะได้เงินจากตัวช่วยเหลือมาใครที่เป็นพ่อค้าแม่ขายรายได้หายไปเยอะนะก็ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะที่ลงไปแล้วเนี่ยนะนะตรงนั้นก็ต้องมาดูว่ามีโอกาสจะได้มากน้อยแค่ไหนนี่ต้องฟังทางกระทรวงการคลังเขาละกันนะผมก็คงจะช่วยพัดนี่ไม่ได้แต่ลงก่อนถ้าเราเป็นอาชีพอิสระแล้วก็รายได้ได้รับผลกระทบคุณก็อาจจะลงว่าตรงนี้เป็น5,000ช่วงเวลาแบบนี้ไม่ต้องเสียเวลามาแบบโอ้ยคนนั้นเขายังดีคนนี้เขายังได้ไม่ใช่เวลาไม่ต้องไปสนใจคนอื่นเขาจะยังไงเรื่องของเขาแล้วเราต้องถามเราถูกไหมเราได้อะไรเราไม่ได้สิทธิ์ตรงไหนไม่เป็นไรถ้าไม่ได้สิทธิ์เราก็ต้องกลับมามองตัวของเราเนาะว่าทำยังไงต่อดีถ้ามันไม่ได้ถ้าไม่มีตัวช่วยทำยังไงถ้าได้ตัวช่วยก็ลงให้ครบจากนั้นตัวรายจ่ายฮะต้องมานั่งไล่กันนะถ้าเกิดว่าลงรายจ่ายเป็นปกติเราจะเห็นเลยว่าเนี่ยเริ่มติดลบสถานการณ์แบบนี้คือเหนื่อยแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยคือเหนื่อยแน่ๆเพราะฉะนั้นเราต้องมาบีบมาคอนโทรลมาควบคุมถัดมาเมื่อมันรายจ่ายมันเยอะถูกไหมฮะเราก็ต้องมาโฟกัสเรื่องของการคุมตัวค่าใช้จ่ายนะฮะผมใช้คำนี้เลยนะบีบลดเลยนะเอาแบบบีบลดเลยนะครับว่าค่าใช้จ่ายส่วนตัวเนี่ยมันจะทำยังไงได้บ้างถ้าพอทำได้คุณอาจจะต้องทำเป็นรายวันเลยแม้กระทั่งวันนี้ใครที่ได้ 5,000 มาเนี่ยถ้าไม่วางแผนเนาะผมเชื่อว่าแป๊บเดียวก็หมดเราต้องวางแผนเลยว่านะครับเรื่องอื่นไว้ก่อนเอากินกินอยู่ก่อนนะเอาค่ากินก่อนว่าเราวันนึงกินเท่าไหร่150บาท200ผมไม่รู้นะลูกศิษย์ผมบางคนนี่ก็เอาเงินเป็นใส่ซองไว้เลยฮะนะใส่ซองไว้เลยว่าวันนี้กินซองนี้วันนี้กินซองนี้มันบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่สภาวะปกติเพราะฉะนั้นต้องเน้นเลยว่าทำยังไงให้มันสามารถควบคุมเงินได้อย่างมีวินัยที่สุดนะฮะรายจ่ายส่วนตัวผมคิดว่าแต่ละคนก็จะมีแนวทางในการจัดการที่แตกต่างกันไปเอายังไงก็ได้ขอให้ตัวเองรอดละกันถัดมาฮะรายจ่ายคงที่ต่างๆเราอาจจะต้องมาไล่เจรจาเงินฝากเงินลงทุนที่ใครเคยตั้งไว้เป็นรายเดือนเนาะ
เดือนนึงตั้งลงทุนไว้ 2,000 ตัดอัตโนมัติ 3,000 นะตอนนี้อาจจะต้องปรับนิดนึงก็คือไปลดลงมาก่อนก็ได้นะฮะลดได้นะฮะเงินลงทุนเนี่ยเราไปตั้งอัตโนมัติไว้เราบอกโอ้โหช่วงนี้เหนื่อยก็ติดต่อธนาคารเพราะติดต่อธนาคารไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวผมเชื่อว่ามีหลายคนตั้งไว้บางทีสำรองเลี้ยงชีพนะคนทำงานประจำช่วงที่เศรษฐกิจดีๆเราก็ตั้งโหดๆเลยหักชั้นไปเลย 10% ช่วงนี้ไม่ไหวเอาแบบลงมาหน่อยลงมาหน่อยถูกไหมก็ไล่บีบไล่ตัดเอานะครับใครที่มีพวกเงินฝากเงินลงทุนตั้งอัตโนมัติก็ปรับลงมาแล้วกันนะครับใครเคยโปะบ้านเบาลงมานะฮะค่าเช่าแนะนำเลยว่าช่วงนี้ไล่เจรจาเลยฮะนะก็บอกเจ้าของบ้านที่เราเช่าเลยว่างานไม่มีเงินไม่มีก็ต้องเจรจากันไปนะครับแต่ว่าเคสแบบนี้ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าบ้านเหมือนกันนะฮะแต่เราต้องคุยกับเขาลองสื่อสารดูนะครับ เวลาเราเจรจาพวกต่อรองอะไรพวกนี้ควรจะเจรจาแบบมีพีเรียดหรือมีช่วงเวลานะไม่ใช่บอกว่าพี่ขอลดหน่อยขอลดค่าใช้จ่ายขอลดค่าเช่าหน่อยเราต้องเสนอไปเลยว่าขอลดค่าเช่า3เดือนนะขอลดค่าเช่า6เดือนลองเปิดเจรจาดูนะขอหยุดจ่ายขอจ่ายครึ่งนึงขอลด 30% คิดตัวเลขในแบบที่เราพอไหวแล้วลองเจรจาดูผมต้องพูดอย่างนี้นะครับเรื่องการเจรจาไม่มีใครรู้ว่าขอต่อรองแล้วจะได้ลดมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่เจรจาคุณก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ลองดูถัดมาคือกลุ่มเบี้ยประกันฮะถ้าใครมีคิวต้องส่งประกันในช่วงเวลาแบบนี้นะครับก็ทำใจสบายๆเนาะหลายบริษัทประกันก็ผ่อนผันแล้วนะครับความหมายคือถ้าถึงงวดต้องจ่ายแล้วเราจ่ายไม่ไหวก็สามารถผ่อนผันได้นะครับโดยปกติก็มี30วันอยู่แล้วแต่เดี๋ยวนี้หลายๆบริษัทประกันก็ให้90วันเลยฮะโดยที่ความคุ้มครองยังอยู่ด้วยนะความหมายคือถ้าถึงดิวสมมติมีเมษาเนี่ยเราต้องจ่ายประกันชีวิตเรารอบใหม่ปรากฏว่าเงินไม่มีนะหลายๆบริษัทประกันเขาผ่อนผันไป90วันเลยฮะเลื่อนไป90วันยังไม่ต้องจ่ายเราก็รีบติดต่อเราก็รีบคุยเนาะหรือบางคนอาจจะปรับจากรายปีเป็นรายเดือนก็ได้นะครับเรื่องแบบนี้มันมีวิธีการหมดเลยนะครับพวกนี้อยากให้เราอย่านิ่งดูดายนะครับอย่าอยู่เฉยนะครับบุกเลยนะครับมันเป็นปัญหาเราถูกไหมเราต้องคิดว่าเอาไงให้เรารอดครอบครัวเรารอดเพราะฉะนั้นอะไรที่มันจะเป็นจุดติดขัดทำให้เงินเราออกจากกระเป๋าตังค์ไปเยอะๆช่วงเวลาแบบนี้ไม่เอาเลยนะครับลองคุยก่อนถัดมาฮะคือกลุ่มภาระผ่อนผมเชื่อว่าอันนี้ตัวใหญ่เลยถ้าเป็นสถาบันการเงินก่อนนะครับสถาบันการเงินทั้งที่เป็นธนาคารแล้วก็ไม่ใช่ธนาคารเนี่ยตอนนี้ก็เรามีเงื่อนไขที่ช่วยได้หมดเลยก็คือเลื่อนการนะครับชำระทั้งต้นทั้งดอกอันนี้คือการหยุดแบบไม่จ่ายชั่วคราวนะครับปัจจุบันก็อยู่ที่3เดือน6เดือนแล้วแต่ละที่จริงๆอันนี้ต้องไปเจรจาผมบอกอย่างนี้นะครับเงื่อนไขภาระผ่อนทั้งหมดตรงนี้เนี่ยผมใช้คำว่ามันเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำธนาคารแห่งประเทศไทยใช้วิธีการตกลงกับสถาบันการเงินต่างๆโดยออกเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำดังนั้นหมายความว่าบางธนาคารอาจจะมีเงื่อนไขที่ดีกว่าก็เป็นไปได้แต่แย่กว่าไม่ได้นะครับเป็นข้อตกลงกันเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเหนือไปจากตรงนี้เนี่ยมันต้องเจรจากันเป็นกรณีบายกรณีและผมก็แนะนำให้ทุกคนเปิดนะครับเปิดฉากเจรจาดูความหมายคือตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าถ้าจ่ายหนี้ไม่ไหวเราอาจจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยได้หรือหยุดจ่ายทั้งต้นและดอกได้แต่ต้องบอกนะว่าหยุดจ่ายทั้งต้นและดอกยังมีการคิดดอกเบี้ยอยู่นะครับก็เอาหลักง่ายๆไงคนที่เขายังชำระดอกเบี้ยอยู่ถ้าอย่างเงี้ยเขาก็แย่สิฮะยังชำระดอกเบี้ยอยู่คนนี้หยุดทั้งต้นทั้งดอกแล้วไม่ชำระดอกเบี้ยเลยถูกไหมแค่นี้ก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันแล้วแต่เอาโดยหลักการก่อนก็คือผมเชื่อว่าตอนนี้คนไทยเราเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้น่าจะได้เวลานะครับต่อจากนี้ไปอยากจะให้ทุกคนทำอย่างนี้เวลากู้ยืมเงินนะครับช่วยอ่านสัญญากันหน่อยเนาะผมว่าสัญญาเนี่ยเขียนไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยเหตุที่มันบังคับเราไว้เป็นกรอบก็คือตัวสัญญานะครับอันนี้ผมพูดไม่ได้พูดเป็นตัวแทนธนาคารหรืออะไรนะแต่ผมอยากให้เรามองในมุมเขามุมเราก็คือว่าหลายคนบอกว่าอย่างนี้คือธนาคารไม่ช่วยในมุมผมที่เป็นคนที่เคยเป็นหนี้มาในปี40หนักๆผมเคยคุยกับแบงค์แล้วก็คุยกันแบบนะจับเข่าคุยเลยนะแบงก์ก็บอกว่านะจริงๆแล้วถ้าไม่ช่วยเลยก็คือต้องบอกว่าผ่อนปกติทั้งหมดอันนี้หนักทุกคนแน่ๆถูกไหมเพราะฉะนั้นต้องบอกอย่างนี้ครับมาตรการเนี่ยเวลาเขาออกมาตรการอะไรกับคนใหญ่คนจำนวนมากๆเนี่ยมันคงจะมาเป็นขั้นเป็นตอนเป็นสเต็ปนะเพราะฉะนั้น3เดือนนี้ก็คือใช้มาตรการตรงนี้กันก่อน6เดือนใช้มาตรการตรงนี้กันก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าสถานการณ์ไม่ดีขึ้นก็อาจจะมีอะไรที่มันเป็นเชิงบวกต่อกันมาผมอยากให้เราคิดเข้าใจแบบนี้แล้วอยากให้พวกเราใช้วิธีคิดแบบนี้ครับก็คือว่าตอนนี้เราพอจะมีสิทธิ์อะไรนะเราใช้ก่อนแล้วดูว่ามันเป็นยังไงต่อนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยรอสเต็ปต่อไปว่าบวกลบยังไงค่อยว่ากันผมบอกอย่างนี้ก่อนกลุ่มแรก
ใครผ่อนไหวเต็มจำนวนบ้านฉันเคยส่ง 20,000 ฉันส่งได้ตัดทั้งต้นทั้งดอกผมแนะนำให้จ่ายเต็มจำนวนเพราะมันก็จะเป็นการจ่ายดอกเบี้ยตามงวดปกติแล้วก็มีการหักเงินต้นปกติถ้าใครจ่ายไหวนะฮะให้จ่ายเต็มจำนวนก่อนณมาตรการตรงนี้แต่ถ้าใครจ่ายไม่ไหวลองไล่มาตรการดูนะฮะมาตรการที่ดีรองลงมาคือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยไปก่อนเพราะว่าดอกเบี้ยเป็นงวดที่เราต้องจ่ายเป็นอย่างต่ำอยู่แล้วนะครับถ้าจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรืองวดกับดอกเบี้ยมันต่างกันมากเช่นเราส่งบ้าน 20,000 ดอกเบี้ยแต่ละเดือนประมาณ 5,000 อย่างเงี้ยเราเปลี่ยนจากงวดมาเป็นดอกเบี้ยอย่างเดียวมันจะทำให้เรามีสภาพคล่องขึ้นแต่บางคนผมเข้าใจครับมันจะมีแบบนี้คือโอ้โหงวด 20,000 ดอก 14,000 โคตรอย่างนี้การจ่ายเฉพาะดอกอาจจะไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่าไหร่ไม่ทำให้เรามีเงินเก็บหรือเอาไว้กินถูกไหมถ้ามันใกล้กันมากแบบนี้คุณก็อาจจะเลือกเลื่อนชำระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยไปก่อนนะฮะตรงนี้ดอก 14,000 อย่างตัวอย่างเมื่อกี้หรือดอก 6,000 เมื่อกี้เขาก็ยังคิดอยู่แต่ถ้ามันเป็นบ้านนะเราผ่อนบ้านนะครับเขาก็เอาไปไว้ในงวดสุดท้ายคุณผ่อนบ้าน360งวดอ่ะตอนนี้มันกำลังเจ็บอยู่ในอารมณ์อยู่เนาะเราก็รู้สึกว่าหงุดหงิดทำไมยังคิดดอกเบี้ยแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวพอดอกเบี้ยมันไปเกลี่ยเนาะหรือมันไปต่อท้ายเนี่ยนะครับเราก็อาจจะไม่ได้รู้สึกมากนะครับเอาจริงๆนะนี่ผมอุบอิบพูดคุยกันเนาะถึงจังหวะสุดท้ายจริงๆใกล้จะผ่อนงวดหมดนะมันก็จะสามารถอยากจะโปะก้อนสุดท้ายมันก็จะขอเวฟขออะไรพวกนี้ก็ยังได้นะพวกนี้ผมพูดไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดอกเบี้ยมันพักอยู่ตรงนี้แล้วมันไปต่อท้ายใกล้ๆจะหมดนะสมมติว่าทุกอย่างกลับมาเป็นปกติคุณผ่อนเป็นปกติสุดท้ายคุณจะโปะก้อนสุดท้ายแล้วก็จากกันอย่างเงี้ยก็บอกเขาว่าพี่ตรงนั้นน่ะที่มันเคยเกิดช่วงโควิดน่ะขอเวฟนิดนึงเนาะนะพอจะลดได้เท่าไหร่ยังไงบ้างมันก็ยังมีการต่อรองหรือเป็นกรณีได้นะฮะด้วยเหตุที่ผมเคยนะอย่างที่บอกอะแก้หนี้มา10กว่าล้านเพราะฉะนั้นคุยกับแบงค์บ่อยนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องแบบนี้มันก็สามารถเจรจาแล้วก็ตกลงกันได้อยู่เหมือนกันนะฮะก็เล่าให้ฟังแบบนี้ถ้าใครวันนี้ผ่อนจ่ายปกติคุณก็อาจจะลองเสนอหรือคุยกับแบงค์ว่าพี่ผมจ่ายงวดปกติเลยพี่เนาะคนอื่นเขาจ่ายพี่เฉพาะดอกเบี้ยแล้วคนอื่นเขาเนาะหยุดจ่ายไปแล้วเนี่ยผมจ่ายปกติพี่ไม่มีอะไรช่วยผมเหรอในนี้ผมก็ได้ยินมานะครับว่ามีสถาบันการเงินบางที่ก็ลดดอกเบี้ยให้สำหรับคนที่จ่ายปกติเห็นเคสแบบนี้ฮะผมใช้คำนี้มาตรการตรงนี้คือมาตรการกลางส่วนใครจะเจรจาก็คุยกันเป็นเคส by เคสนะครับเงื่อนไขตรงนี้นิดเดียวครับคุณจะทำแบบนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณยังไม่เป็นหนี้เสียการเจรจาแบบนี้ฮะเลื่อนไม่จ่ายทั้งต้นและดอกเบี้ยพักไปก่อนหรือจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยตรงนี้ได้สำหรับคนที่ไม่เป็นหนี้เสียหรือที่เขาเรียกว่า NPL Non Performing Loan เนี่ยนะครับก็คือกลุ่มคนที่นะครับไม่ชำระแล้วเนี่ยเกิน3เดือนขึ้นไปอันนี้ผมฟังจากทางมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยว่าผิด1เดือนนะฮะ2เดือนอันนี้ก็พยายามคุยเจรจาได้นะครับยังเจรจาได้คือต้องบอกแบบนี้ฮะบางคนโทรเข้าไปที่ call center นะแล้วเขาไม่ตอบกลับนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยโค้ชติดต่อไปแล้วเขายังไม่ติดต่อกลับเลยผมเชียร์อย่างนี้ปัญหาเราเขาไม่ตอบกลับเราต้องบี้เพราะว่าถ้าปล่อยให้เวลาเดินอย่างเงี้ยข้ามเข้าเดือนใหม่เรียบร้อยแล้วสิมันก็กลายเป็นว่าเราก็ติดค้างงวดหรือเข้าสู่เดือนใหม่เราก็ยังไม่ได้สิทธิประโยชน์ตรงนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าโทรไปนะเขายังไม่รับโทรไปบอกว่าเดี๋ยวจะแจ้งกลับยังไม่แจ้งเราก็ต้องเป็นไงฮะติดตามนิดนึงมันเรื่องของเราต้องสู้หน่อยนะหรือไม่ถ้าโทร call center ไม่ได้ก็บุกสาขาเลยนะครับอย่าลืมใส่หน้ากากไว้ด้วยนะบุกเลยถูกไหมต้องพยายามทำให้ตัวเองได้ประโยชน์ที่สุดนะครับนี่บางรายการนี่เป็นอัตโนมัติอยู่แล้วนะครับนี่บัตรเครดิตนะครับแล้วก็พวกบัตรกดเงินสดเนี่ยตอนนี้ก็จะผ่อนขั้นต่ำประมาณ 5% แต่ก่อนผ่อน 10% อย่างเช่นคุณรูดบัตรซื้อของไป 20,000 อย่างเงี้ยซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนในช่วงเวลาแบบนี้ใช้บัตรเครดิตซื้อของเข้าบ้านพอสมควรเนาะ 20,000 จ่ายบัตรเครดิตไปถ้าเดิมก็ต้องจ่ายขั้นต่ํา 2,000 ปัจจุบันก็เหลือแค่ 1,000 บาทหรือ500บาทขั้นต่ำนะครับว่าถ้าขั้นต่ำ 5% มันไปต่ำกว่า500ก็ต้องจ่ายขั้นต่ำ500นะแต่จำง่ายๆว่าจากเดิมจ่าย 10% ก็เหลือจ่าย 5% ก็เบาลงนะฮะแต่ผมก็บอกไว้อีกนิดนึงนะว่าการจ่ายขั้นต่ำ 5% เนี่ยก็หมายความว่าเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยก็จะไปหักดอกเบี้ยนะจ่ายดอกเบี้ยแล้วก็หักต้นได้นิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจ่ายพอจะไหวก็จ่ายเกินไปได้ถ้าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรทุกอย่างบีบให้เป็นขั้นต่ำให้หมดนะครับใครเลื่อนจ่ายทั้งต้นและดอกผมเล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนการที่เราหยุดจ่ายทั้งต้นและดอกวัตถุประสงค์คือกลับไปที่สไลด์หน้าแรกก็คือเรื่องของสภาพคล่องผมถึงบอกว่าถ้าใครที่ไม่มีปัญหาก็ไม่ต้องใช้นะแต่ถ้าใครมีปัญหาถึงจะใช้โอเคไหมครับหยุดจ่ายดอกเบี้ยยังคิดอยู่
นะครับผมให้ดูตารางการคำนวณแบบนี้ง่ายๆนะครับสไลด์นี้จะบอกเลยว่าสมมติเรามีหนี้คงเหลือ1ล้านเราค้างเขาอยู่1ล้านถ้าสมมุติว่าในแต่ละเดือนเนี่ยนะเราต้องผ่อน 10,000 และไอ้ 10,000 เนี่ยแบ่งเป็นต้นและดอกอย่างละนะฮะ 4,000 กับ 6,000 ต้น 4,000 ดอกเบี้ย 6,000 สิ่งที่เราต้องเข้าใจก่อนดอกเบี้ยวิ่งทุกวันแต่เรียกเก็บทุกๆ30วันดังนั้นไม่ต้องห่วงนะเราหยุดจ่ายอะไรยังไงตราบใดก็ตามที่มีต้นตัวนี้เขาก็จะเอามาคำนวณคิดนะเอาเงินต้นคูณอัตราดอกเบี้ยคูณระยะเวลา30วันหารด้วย365ก็จะได้ดอกเบี้ยในเดือนนั้นๆออกมาเงินที่เราจ่ายไปเนี่ยจะต้องเอาไปจ่ายดอกเบี้ยแล้วส่วนที่เหลือถึงจะกลายเป็นเงินต้นไปหักต้นเพราะฉะนั้นเงื่อนไขแรกก็คือว่าถ้าเราจะหยุดจ่ายทั้ง2ตัวคือจะไม่จ่ายก้อน 10,000 บาทเลยดอกเบี้ยเป็นไงฮะดอกเบี้ยก็คือเราก็จะไม่ได้จ่ายในเดือนนั้นๆต้นมันก็จะไม่ได้หายไปเพราะฉะนั้นไอ้1ล้านตัวเนี้ยในเดือนถัดไปมันก็จะผลิตดอกเบี้ยมา 6,000นะบางคนอาจจะเป็น 10,000 บางคนอาจจะเป็น 12,000 แล้วแต่เพราะฉะนั้นต้นมันยังอยู่ฮะเดือนนี้มันผลิตดอกเบี้ยมา 6,000 เดือนหน้าก็ 6,000 อีกเดือนถัดไปก็ 6,000 อีกเพราะว่าเราไม่มีตัวไปตัดมันเลยเพราะฉะนั้นต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นการหยุดตรงนี้สำหรับคนที่อาการหนักจริงๆเนาะไม่ไหวจริงๆนะหรือตัวดอกเบี้ยเนี่ยมันไปใกล้กับเงินงวดมากๆการพักจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยมันไม่ช่วยอะไรไม่ทำให้เรากินคล่องก็เลือกแบบนี้นะครับไอ้ดอกเบี้ยที่พัก 6,000 6,000 6,000 อย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปเมื่อกี้ก็จะไปต่อท้ายในงวดนะครับหลายที่จะใช้วิธีการไปต่อท้ายในงวดสุดท้ายถ้าคุณผ่อนสินเชื่อ36เดือนก็จะไปต่อเดือนที่37 38 39 40อะไรก็ว่ากันไปซึ่งมันก็ยังดีกว่าไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะครับนะครับนะไม่ต้องรีบโอ้ยอย่างนี้มันก็ใจเย็นๆอย่างที่บอกเอาสิทธิ์ตอนนี้เขาช่วยเราแค่นี้ตรงไหนที่เรารอดเราทำตรงนั้นนี่คือแบบแรกเพราะฉะนั้นถ้าจะหยุดแบบนี้ผมแนะนำว่าสำหรับคนที่ดอกเบี้ยค่างวดในแต่ละเดือนมันสูงมากจนใกล้ค่างวดเนี่ยเลือกวิธีนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้มีเงินเก็บถัดมาฮะถ้าเกิดบอกว่าโค้ชถ้ายังจ่ายดอกเบี้ยไหวเพราะถ้าเกิดว่าคิดแล้วเนี่ยดอกเบี้ยเป็นไม่กี่เปอร์เซ็นต์ของงวดเราอาจจะไม่อยากจะติดค้างกันเนาะก็จ่ายดอกเข้าไปแล้วกันเราก็ทำได้นะครับอย่างเมื่อกี้เคสเดียวกันถ้าจ่าย 6,000 6,000 ไปเรื่อยๆคุณก็ไม่มีอะไรต้องมาติดค้างงวดที่36 37 38 39หรืองวดที่361 312ก็ไม่มีนะครับมันก็จะช่วยทำให้เราเบาบางลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์ตอนนี้คิดแต่ช่วงระยะใกล้ๆ3เดือน6เดือนก่อนนะครับเรื่องอื่นพักไว้ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเคสเมื่อกี้ฮะถ้าเราเอาตารางของคนเมื่อกี้ทำงบการเงินทำรายได้ทำตัวเลขออกมาเสร็จปุ๊บเนอะเราเห็นแล้วว่าพฤษภาเนี่ยจะเหลือแต่เงินประกันสังคมที่ช่วยเราหรือบางคนอาจจะเหลือเงินเราไม่ทิ้งกันหรือบางคนเป็นศูนย์เลยก็เขียนศูนย์เลยไม่เป็นไรฮะก็เขียนศูนย์เลยโค้ดรายได้ไม่มีแล้วอ่ะก็ต้องศูนย์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 จากนั้นลงมาคุยกันในครอบครัวฮะว่าเราจะกินเท่าไหร่ในแต่ละเดือนอ่ะลองไปหาตัวเลขมานั่งคุยตัวเลขมาว่าบีบได้ไหมถ้าบีบการใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้เนอะเอาทำงานอยู่บ้านไม่ได้ไปไหนค่าอาหารทำกินเองถูกไหมค่าน้ำค่าไฟนี่ไม่แน่ไฟนี่อาจจะเพิ่มนะช่วงนี้ร้อนเหลือเกินต้องอยู่บ้านด้วยก็ลองประมาณการดูนะครับบีบตัวนี้ก่อนนะถ้าบีบเอาใหม่ไหมตั้งตัวเลขแล้วแบบเฮ้ยตัวนี้พออยู่ได้แบบนี้พออยู่ได้ตอนนี้เอาแค่พออยู่ได้ผมเองช่วงปี40ก็ทำแบบนี้นั่งดูเลยว่าจะกินเท่าไหร่คืออย่างน้อยที่สุดนะครับอย่าเพิ่งไปคิดอะไรเรื่องอื่นเอาเรื่องกินในชีวิตประจำวันก่อนคนเราเนี่ยกินอิ่มนอนหลับนะเดี๋ยวมันก็พอจะมีเวลานะครับที่เราจะหาช่องทางอะไรต่อได้แต่ถ้าท้องหิวเนาะมันเครียดนะครับถัดมาฮะในส่วนของหนี้ต่างๆเนาะถ้าเราพอทำได้ก็คือการบีบภาระหนี้ตรงนี้เราอาจจะไปเจรจาสินเชื่อส่วนบุคคลเราอาจจะจ่ายขั้นต่ำเลื่อนจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยนะครับว่ากันไปเห็นไหมถ้าเราบอกว่าโค้ดด้วยรายได้ที่เหลือน้อยงั้นขอเลื่อนไปเลยพอเราเลื่อนปุ๊บเราจะเห็นแล้วว่าเอาวะหยุดจ่ายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันข้างหลังเราจะเห็นพอมันรายจ่ายมันเป็นศูนย์ปุ๊บเห็นไหมฮะกระแสเงินสดมาอาจจะกลับมาในบางคนนะถ้ากระแสเงินสดกลับมาเป็นบวกก็อาจจะดีขึ้นละอย่างนี้เราก็ต้องขยันเก็บเงินครับผมว่าการบริหารจัดการเงินเนาะถ้าเราจดจ่ออยู่กับภาพสั้นๆในวันนี้เนี่ยบางทีมันอาจทำให้เราขัดเนาะมันเหมือนเราเดินไปในที่มืดๆนะครับวันนี้เงินก็ขาดมือตึงมือแล้วเราก็ใช้ไม่ค่อยพอแล้วเดินออกไปข้างหน้าเราก็ไม่เห็นอะไรเลยนะครับอย่างน้อยสุดลองทำให้ข้างหน้าเราเห็นอะไรหน่อยเนาะแม้ว่ามันจะยังบางคนอาจจะบอกว่าโค้ดลดหนี้ทุกตัวแล้วมันก็ยังติดลบอยู่เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในช่องทางอื่นๆแต่ให้เราเห็นไฟแบบลางๆหน่อยว่าเอาแล้วว่าเดี๋ยวก้าวไปอีก3 9 4 9 3เดือน4เดือนต่อจากนี้อ
อย่างน้อยเลวร้ายที่สุดก็คือรู้ว่าเราจะติดลบสักเท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวมันมีมาตรการเงินกู้มีมาตรการอะไรอีกเราอาจจะต้องใช้นะถ้าเกิดว่าใครที่ขาดเงินจริงๆนะฮะทำตัวเลขปุ๊บถ้าเป็นบวกผมยินดีด้วยสิ่งที่คุณต้องทำต่อก็คือการมีวินัยทางการเงินคุมรายจ่ายให้มันเป็นแบบนี้ให้ได้นะครับช่วงนี้ก็เหมือนจำศีลหน่อยนะครับพยายามคุมรายจ่ายกินใช้ประหยัดมีสตินะครับควบคุมตัวเองสักนิดนึงแต่ถ้าใครยังติดลบอยู่นะฮะไม่แน่อันนี้อาจจะต้องไปหารายได้เพิ่มหรือถ้าเกิดรายได้เพิ่มมันเข้ามาช้าผมก็แนะนำว่าคุณอาจใช้สินเชื่อบางตัวที่มันเป็นสินเชื่อที่เป็นสิทธิ์ของภาครัฐที่ให้อยู่ตอนนี้นะครับเมื่อเช้าผมดูตัวเลขก็คือสินเชื่อสำหรับคนที่ไม่มีอาชีพเป็นงานประจำนะครับพวกทำอาชีพอิสระนะครับก็แนะนำนะผมก็แนะนำว่ารัฐมีเงินช่วยเหลือเป็นวงเงินกู้จริงๆก็ไม่ได้ถึงกับช่วย 100% แล้วเราต้องคืนเขาถ้าเป็นเงินกู้ออมสินเนี่ยนะฮะสำหรับคนที่เป็นอาชีพอิสระมีวงเงินให้ 10,000 บาทก็ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ออมสินเลยถ้าลงทะเบียนไม่เป็นผมก็อยากจะแนะนำเราอย่างนี้ว่าลงทะเบียนเข้าเว็บไซต์ไม่เป็นก็ต้องหาคนใกล้ๆตัวนะเด็กๆน้องๆหลานๆช่วยลงทะเบียนให้หน่อยนะฮะต้องแก้ปัญหาให้ผ่านไปผมไปดูตัวเลขมาถ้าเป็นอาชีพอิสระกู้ 10,000 ส่งเดือนละ420บาทถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะฮะผมนั่งกดเมื่อเช้ายืมมา 10,000 นึงก่อนอ้าวยืมมา 10,000 แล้วเอามาเติมถูกมั้ยเอามาเติมนะมันก็อาจจะรอดไปได้นะมันอาจจะรอดไปสำหรับคนที่ไม่มีเงินเก็บเงินออมเลยอะเราก็พอมาเติมส่วนเหลือส่วนขาดตรงนี้ถูกไหมแล้วก็ต้องมีวินัยนะเงินกู้เราก็เงินกู้ต้องเอามากินมาใช้นะฮะน่ะเราก็ลงมาอย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเป็นคนทำงานประจำเขาจะเปิดลงทะเบียนวันที่15เมษายนนี้นะวงเงิน 50,000 ต่อคนนะฮะ 50,000 ผมกดตัวเลขมาแล้วดอกเบี้ยต่ำมาก 0.35% แบบแฟทเรทจะส่งเดือนละ 1,500 ยืม 50,000 ส่ง 1,500 เมื่อกี้ยืม 10,000 ส่ง420กว่าบาทนะสำหรับอาชีพอิสระนะงั้นก็เป็นตัวช่วยได้นะครับถ้าเกิดว่าโค้ดลดทุกอย่างแล้วมันก็ยังติดลบว่ะอย่างนี้คุณกาจจะใช้เงินก็จำเป็นจริงๆก็ต้องใช้เงินกู้ก็เหมือนตอนนี้ฮะรัฐบาลก็ไม่รู้จะช่วยยังไงก็ต้องกู้เหมือนกันเห็นว่าเงินเวลาเดือดร้อนจริงๆก็เข้าใจได้นะครับมันมีความจำเป็นแต่สำหรับใครที่ยังพอมีเงินนะครับยังพอมีเงินสำรองนะผมไม่ดูฮะเนี่ยฮะใครที่ติดลบปุ๊บแล้วเขายังมีเงินสำรองเนอะคุณก็ต้องมาตั้งโจทย์ว่าให้เงินสำรองคุณถ้าสมมติว่าบีบลดอะไรไม่ได้เลยติดลบเดือนละ 9,000 9,000 อย่างเงี้ยโคตรแย่แน่เอาเงินสำรองคุณก็ต้องมาไล่ดูว่ามันจะเหลือใช้ได้กี่เดือนเห็นมั้ยคุณดูมั้ยติดลบปุ๊บถ้าเงินสำรอง 30,000 เข้ามาอุดหนุนก็จะผ่านเดือนนี้ไปแต่จะเหลือ 2,500 แล้วเดือนถัดไปก็จะเหลือเหมือนอย่างน้อยเราจะเห็นสถานการณ์ว่าเอาละ4เดือนนี้ยังพอไปได้นะถ้าประกอบกับมาตรการการลดค่าใช้จ่ายเรื่องของสินเชื่อต่างๆมันก็ทำให้เงินเก็บเงินออมเราอยู่ได้นานขึ้นอีกงั้นกลับไปที่โจทย์หลักการของการคุยกันในวันนี้หัวใจสำคัญคือสภาพคล่องสภาพคล่องคือเงินสดที่เราจะคุมไว้อยู่กับตัวเองจะออกจากกระเป๋าแต่ละครั้งขอให้มันมีแผนว่าอันนี้คือกินใช้ต้องกินอันนี้คือจ่ายหนี้เฉพาะดอกเบี้ยอันนี้หยุดจ่ายเพื่อเอาให้เคลียร์ให้หมดนะครับอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องทำถ้ามีเงินสำรองลองไปวางแผนอุดหนุนอย่างที่บอกไปถ้าใครบอกว่าโค้ดไอ้มาตรการที่โค้ดบอกเมื่อกี้มันสำหรับคนที่เขายังไม่เป็น NPL นี่ว่าไปคุยปุ๊บก็บอกนี่คุณไม่จ่ายมา3เดือนแล้วคุณเป็น NPL ไปแล้วทำอะไรไม่ได้ก็อาจจะใช้อีกช่องทางหนึ่งนะครับก็เป็นโครงการของแบงก์ชาติเหมือนกันก็คือคลินิกแก้หนี้ถ้าเราเป็นหนี้เสียก็คือไม่จ่ายเขา3เดือนก่อนมกราคมนะปี63เนี่ยคุณสามารถเดินเข้าไปติดต่อที่คลินิกแก้หนี้ฮะติดต่อคลินิกแก้หนี้เดี๋ยวผมให้ช่องทางเนาะคุณก็สามารถเปลี่ยนเนาะจากการผ่อนจ่ายเจ้าหนี้เดิมเนี่ยนะครับต้องบอกตอนนี้ฮะคลินิกแก้หนี้ไปได้ถึงคนที่มีบังคับคดีมาแล้วนะฮะก็สามารถยังเข้าโครงการได้อยู่ก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ผมให้เลขกลมๆอย่างนี้หนี้วงเงิน 100,000 เนี่ยถ้าเกิดคุณค้างเจ้าหนี้ 100,000 เนี่ยเขาจะปรับเป็นผ่อนให้เดือนละประมาณ 1,200 เฮ้ยมันก็เบาลงนะพวกบัตรเครดิตนะฮะสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับหนี้ที่ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเนี่ยมันผ่อนขั้นต่ำกัน 10% 5% ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณเอาไปคุยตรงนี้ปุ๊บ100,000เหลือ 1,200 หายใจหายคอได้อีกนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นทุกช่องทางทุกตัวเลขในเนี้ยนะด้านบนเพิ่มยังไงถูกไหมรายได้ถ้ามีสิทธิ์ตรงไหนเราไปทุกที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาประเมินเราได้เราไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันรายจ่ายบีบทุกตัวถ้าเป็นรายจ่ายส่วนตัวเรียกคนในครอบครัวมานั่งคุยกันเลยว่าต้องช่วยกันละครอบครัวเรากำลังมีวิกฤตนะเราก็ต้องช่วยกันบีบตรงไหนได้บ้างลดตรงไหนได้บ้างถ้าเป็นสินเชื่อนะฮะก็ไปคุยกับธนาคารจะจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือผ่อนหยุดผ่อนไปเลยก็ได้
หลายคนมีหนี้นอกระบบนะฮะช่วงเวลาแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าก็ต้องคุยนะคุยได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นน่ะรู้มั้ยฮะบางคนยกมือไหว้ก็ต้องยกอ่ะถูกมั้ยว่าเฮ้ยช่วยกันหน่อยร้อยละ10ต่อเดือนไม่ไหวถูกมั้ยฮะมันจะเหลือ2เหลือนะหยุดจ่ายคุยกันไปเลยฮะถูกมั้ยฮะช่วงเวลาแบบนี้เราไม่ต้องกลัวแล้วเรากลัวอดอย่างเดียวถูกมั้ยฮะเงินกินจะยังไม่มีเลยถูกมั้ยจะให้มาจ่ายแล้วเราถ้าเกิดบอกว่าเราต้องไปกู้จ่ายเขาอีกเนี่ยมันจะยิ่งไปกันใหญ่นะครับอย่างที่บอกนะการเจรจาพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะนี้นอกระบบผมไม่รู้หรอกว่าจะได้หรือเปล่าแต่ถ้าเรานิ่งเราไม่เปิดปากเลยอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งไม่รอดถูกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นผมก็แนะนำว่าให้ไอเดียแบบนี้นะครับแล้วก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับคลินิกแก้หนี้ฮะช่องทางการติดต่อนะฮะเดี๋ยวผมให้ข้อมูลไว้นิดนึงถ้าเป็นหนี้ก่อน1มกราคม63นะครับเป็นหนี้เสียนะครับเราไปติดต่อได้เลยฮะนะครับเอารายงานข้อมูลเครดิตได้เลยนะครับหรือคุณเอาไปติดต่อเขาก่อนเลยเดี๋ยวเขาทำเรื่องให้เองนะฮะเขาจะช่วยรวมหนี้จากหลายๆที่ไว้ให้มาเป็นที่เดียวเจ้าหนี้จะได้ไม่ต้องโทรตามให้คุณเครียดนะครับแล้วก็จ่ายที่เดียวนะค่างวดก็อย่างที่ผมบอกนะครับผมเอาตัวเลขขั้นต่ำให้เห็นแล้วกันแสนเนี่ยสมมติคุณมีบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคล3ที่รวมกันแสนนึงเนาะแล้วคุณจ่าย 1,200 อ่ะอ้าวมันก็หายใจหายคอแล้วไม่มีคนโทรหาอีกสำหรับคนที่ใช้สิทธิ์เรื่องของคลินิกแก้หนี้อยู่แล้วนะครับปัจจุบันคลินิกแก้หนี้ก็ลดภาระให้อีกรอบนึงด้วยนะครับมีตัวช่วยมาเยอะมากนะฮะช่วงนี้นะฮะช่องทางเนาะเข้า Facebook ก็ได้ฮะคลินิกพิมพ์คําว่าคลินิกแก้หนี้ก็มีนะโทรไปก็ได้นะฮะ026102266นะฮะนะผมไปนะครับช่วยงานเข้ามาแล้วก็ได้ข้อมูลมาด้วยว่าอันนี้ก็อยากอาจจะช่วยพวกเราได้ด้วยใครที่เข้าคลินิกแก้หนี้อยู่แล้วโค้ดเข้าคลินิกอยู่แล้วแต่พอโควิดมาแต่ก่อนจ่ายได้ตอนนี้จ่ายไม่ได้ว่ะไอ้โค้ดทำยังไงดีเขาลดให้อีกเนาะมั้ยฮะสูตรที่1ฮะใครเคยใครอยู่ในคลินิกแก้หนี้อยู่แล้วแล้วจ่ายเขาไม่ได้ไม่ต้องหลบเขาไปคุยกับเขาเขาบอกเลยจ่ายเท่าที่ไหวนะจ่ายเท่าที่ไหวผมก็ไม่รู้เท่าไหร่อ่ะนะก็ข้อมูลมาให้คุณลองไปคุยดูก่อนแล้วกันเอาจ่ายเท่าที่ไหวนะฮะลดดอกเบี้ยให้อีก 2% ด้วยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชำระต่อเนื่องอย่าไปเงียบไปหยุดเองถูกไหมมีอะไรให้บอกเรื่องของเงินจำคำนี้เรากับเจ้าหนี้ไม่ว่าจะเป็นในระบบนอกระบบนะคลินิกแก้หนี้หลักการเดียวกันคุยก่อนบอกก่อนเรียกชี้แจงมีโอกาสจะปรับปรุงอะไรได้หมดบอกก่อนเรียกชี้แจงบอกทีหลังเรียกแก้ตัวไปเบี้ยวเขาไปแล้วหยุดจ่ายเขาไปแล้วอย่างเงี้ยมันมาคุยอะไรทีหลังก็ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์นะผมเชียร์ให้พวกเราใช้นะข้อมูลตรงนี้นะครับลองคุยนะครับแล้วก็เข้าไปคุย2จ่ายไม่ไหวจะเลื่อนไปก็ได้ฮะ6เดือนฮะไม่ผิดนัดไม่เสียประวัติได้หมดเลยนะครับเมื่อกี้ที่อยู่ในสถาบันการเงินก็เหมือนกันนะที่บอกว่าหยุดจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยถ้าเราไปคุยนะได้จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยหรือเลื่อนจ่ายไป3เดือน6เดือนตรงนั้นก็ไม่เสียข้อมูลเครดิตนะครับอันนี้ผมพูดคุยกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติมาแล้วนะครับไม่มีผลนะครับแล้วก็ถ้าแบงค์ไหนบอกลูกค้าว่าทำอย่างนี้เดี๋ยวจะเสียเครดิตนะครับให้แจ้งไปที่นะครับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติได้นะครับว่าทำแบบนี้ไม่ถูกต้องช่องทางที่3ครับคนเราเนี่ยบางทีมันลดทุกอย่างแล้วไม่รู้จะลดยังไงแล้วนะฮะผมก็แนะนำอย่างนี้ว่าช่องทางที่3ก็อาจจะต้องหารายได้เพิ่มทีนี้หารายได้เพิ่มผมมี2ทางทางที่1คือหารายได้เพิ่มจากช่องทางเดิมๆไอ้การหากินแบบเดิมของเราเนี่ยสมมุตินะฮะใครเป็นพ่อค้าแม่ขายตั้งร้านขายของเนี่ยเดิมเรามีคนมาหามาซื้อเราได้ปัจจุบันมันอาจจะไม่ได้แล้วโรงงานมีเครื่องไม้เครื่องมือผลิตสินค้าเป็นประจำทุกเดือนตอนนี้ผลิตไม่ได้นะขายไม่ได้นะมันก็อาจจะต้องลองหารายได้เพิ่มจากช่องทางเดิมก่อนนี่คือทางที่1คือของที่เรามีเราพอจะทำอะไรได้บ้างไอ้อาชีพเดิมๆเราเนี่ยมันเปลี่ยนช่องทางมันอะไรได้หรือเปล่านะครับกับอีกแบบนึงคือหาใหม่เลยคิดใหม่หาใหม่นะสร้างรายได้ใหม่ๆบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาแต่อย่าไปกังวลฮะนะไม่มีอะไรไม่ใช้เวลาสักอย่างนึงเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องแบบเบาๆความทุกข์เรานิดนึงค่อยๆตั้งสตินะครับผมเชื่อว่าทุกคนเครียดทุกคนแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนจากการเอาเวลาที่เรากำลังเครียดเนาะมาค่อยๆ คิดทำอะไรเพิ่มเนี่ยผมคิดว่ามันจะได้ดึงสติเราดึงความคิดเราจากเรื่องไม่ดีเนาะทำให้เราได้อยู่กับสิ่งที่มันจะทำให้เราเคลื่อนไปข้างหน้ายากสักนิดนึงในช่วงแบบนี้เพราะผมเข้าใจดีฮะผมเป็นลูกหนี้ในปี40กำลังคิดจะสู้จะทำอะไรสักอย่างนึงมันโทรมาอีกแล้วเจ้าหนี้โทรมาปวดหัวเครียดเลยแล้วสมัย40ก็ไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะนะพี่เขาโทรทวงอย่างเดียวเลยเขาไม่ได้สนใจว่าเรามีไม่มีอันนี้ผมถือว่าเขาช่วยเราพอสมควรก็ไม่เป็นไรก็ใช้ตามสิทธิ์ไปสำหรับคนที่มีกิจการส่วนตัวหรืออาชีพอิสระนะครับผมเชียร์อย่างนี้
ลองตัดลดต้นทุนคงที่ดูก่อนต้นทุนคงที่ที่พอจะมีอะไรบ้างนะครับควบคุมแล้วก็ตัดมันยกตัวอย่างเช่นค่าเช่าใครมีค่าเช่าเราเช่าร้านขายไม่ได้เนาะเราต้องพูดคุยแล้วนะรวมตัวกับคนในแผงกลุ่มเดียวกันก็ได้ฮะขอลดค่าเช่าลงนะไม่งั้นมันก็โอ้โหมาเรื่อยๆเลยถูกไหมเราไม่ได้ขายของต้องจ่ายนี่จ่ายค่าเช่าไม่สนุกแน่ๆ 2. ถ้าใครทำกิจการส่วนตัวนะฮะหรืออาชีพอิสระซึ่งเรามีคนที่จ้างงานเราไปแล้วซื้อของเราไปแล้วยังไม่ได้จ่ายเงินเราเนื่องจากเครดิตหรืออะไรก็ตามเราให้เครดิตเขาหรืออะไรก็ตามช่วงเวลาแบบนี้ให้ส่วนลดไปเลยนะให้ส่วนลดดึงเงินกลับมาเร็วๆถ้าใครมีของในสต็อกของในสต็อกมันคือเงินของเราอ่ะที่มันจมเหมือนกันนะฮะช่วงเวลาแบบนี้นะฮะอะไรที่ถ้ามันเป็นของกินของใช้โอ้อย่าไปคิดมากทำโปรโมชั่นลดนะใช้โซเชียลมีเดียใช้อะไรช่วยเพื่อให้ของเราระบายออกไปนะครับดาราอินฟลูเอนเซอร์คนไหนเขาเปิดให้โฆษณาไปโฆษณาเขานะฮะตรงนี้เราลดราคาลงไปเนี่ยเพื่อเราจะได้ดึงเงินสดเข้ามืออย่าไปสนใจเรื่องกำไรอะไรมากตอนนี้นะฮะบางอย่างเราขาดทุนนิดหน่อยเราดีกว่าเพราะว่าพวกสต็อกพวกนี้มันเป็นต้นทุนจมนะฮะเราต้องเอาเงินกลับมาถ้าใครพอจะมีของพวกนี้นะมีลูกหนี้เรียกเก็บเร็วหน่อยลดให้เขาหน่อยเฮียรู้ว่ามัน30วันเฮียแต่ว่าช่วงนี้กำลังเหนื่อยผมลดให้เฮีย 5% เลยอ่ะเฮียจ่ายเลยได้ไหม 10% ได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับหรือถ้าเขาไม่จ่ายเป็นก้อนนะเขาก็ไม่มีจริงๆก็อาจจะขอเรียกเป็นบางส่วนก็เหมือนกันนะฮะธนาคารลดให้เราเป็นเจ้าหนี้เขาบ้างเราก็เฮียช่วยผมหน่อยเฮียไม่จ่ายเลยผมก็แย่นะนะก็ต้องคุยก็ต้องเจรจากันนะสินค้าในสต็อกก็ปล่อยนะครับหรืออาจจะต้องหาลูกค้ากลุ่มใหม่ๆผมเชื่อว่าการตลาดออนไลน์เนี่ยช่วงเวลาแบบนี้ได้เวลาเรียนแล้วฮะใครที่ไม่เคยทำเลยบอกโค้ดมันวุ่นวายมันขายของออนไลน์ไม่รู้ทำยังไงลองดูเลย Facebook ที่เราเคยเอาไว้บ่นๆนะเปิดมาเจอ Facebook เจอฟีดตัวเองแล้วก็ดูเศร้าๆอ่ะนะเราเปลี่ยนเลย Facebook เราจะมีแต่เชิงบวกนะกูต้องรอดนะเรามีของอะไรเรามาลงขายเรามีอาชีพอะไรถูกไหมทำอะไรได้อย่างเงี้ยนะครับผมมีลูกศิษย์หลายคนเป็นกราฟิกตกงานพวกเนี่ยเปลี่ยนเลยนะไม่บ่นแล้วเอา Facebook มาโฆษณานะว่าตัวเองทำงานแบบนี้ได้ทำงานแบบนี้ได้นะครับไปตามเว็บอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะเขาให้โฆษณาเราโฆษณานะช่องทางแบบนี้เราต้องรอดท่องไว้แบบนี้นะครับอาจจะใช้โซเชียลมีเดียเป็นตัวช่วยก็ได้นะครับส่วนใครที่เป็นคนทำงานประจำฮะอาจจะเอาทักษะหรืองานที่เคยทำเนี่ยทำตลาดคุณเคยเป็นพนักงานประจำไงมีคนคุณไม่ต้องทำการตลาดเพราะว่ามีคนหางานให้ถูกไหมมีคนหางานให้เราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้ต้องโฆษณาว่าเรามีฝีมืออะไรอันนี้ไม่ใช่แล้วคุณไม่ได้ทำงานแล้วคุณอยู่บ้านลิฟวิดเอาเปย์อยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นทักษะของคุณต้องเอามาโฆษณาเองนะคุณได้โอกาสเป็นนักการตลาดแล้วคุณมีของอะไรโฆษณาแล้วก็เขียนขอความช่วยเหลือเลยนะแต่เขียนแบบการตลาดหน่อยเพื่อนๆตอนนี้รับทำไอ้นี่รับทำไอ้นั่นถูกไหมใครไหวใครนั่นช่วยหน่อยผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งผมเล่าให้ฟังเขาเป็น personal trainer เป็น personal trainer ฟิตเนสนะครับงานของเขาคือเป็นฟิตเนสแบบเป็นครูสอนตัวต่อตัวหรือเป็นกรุ๊ปเล็กๆโควิดมาเขาไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่าฟิตเนสมันต้องเป็นงานที่มาเจอกันใช่ไหมโคชชิ่งอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้โซเชียลมีเดียก็คือใช้ Facebook ซึ่งปกติก็จะโพสต์ภาพเรื่องราวชีวิตเขาอะเปลี่ยนเป็นสอนแล้วก็สดเลยฮะวันหนึ่ง45นาทีลงตรงนั้นลูกค้าที่เป็นลูกค้าเดิมๆก็แฮปปี้โอ้ยได้เจอยังตามโค้ดได้อยู่วันนี้โค้ดก็สอนนะเวทต้องยกยังไงวันนี้วันละ45นาทีกลายเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่คืออ้าวลูกค้าใหม่เห็นด้วยเฮ้ยลูกค้าใหม่ก็เห็นไปด้วยกลายเป็นว่าผมเชื่อว่านี่คือการทำรอไว้อะถูกไหมมีคนตามมีคนติดชอบสไตล์เราเดี๋ยวโควิดจบไปลูกค้าเพิ่มเนี่ยคือการเตรียมตัวแบบที่ว่าในช่วงเวลาที่มันต้องจำศีลต้องอยู่เฉยๆกันอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ปล่อยให้ทุกอย่างนิ่งหน้าที่การงานเรายังเคลื่อนไปได้เรายังขยับให้ทุกคนเห็นความสามารถเห็นความเก่งเราได้เรายังทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆได้ผมเชื่อว่าหลังโควิดจะมีคนเก่งโซเชียลมีเดียกันเพียบเลยนะฮะแล้วก็เริ่มใช้เริ่มทำหลักการง่ายๆฮะโพสต์ทำทุกวันเล่าเรื่องความสามารถของคุณลงไปเรื่อยๆทุกวันแทนที่จะมานั่งบนด่าผมเชื่อว่ามีประโยชน์มากกว่านะครับแล้วก็ลองหยิบจับอุปกรณ์ที่มีฮะมาประกอบอาชีพใหม่ฮะนะก็มีหลายคนทำเรื่องของการส่งของส่งอาหารส่งอะไรต่างๆบางคนมีเครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะเริ่มรับจ้างอะไรต่างๆนะครับมีฮะยังมีคนที่เขาทำแบบนี้ได้อยู่นะครับผมต้องบอกอย่างนี้พาร์ทของการหารายได้เนี่ยผมก็
ม่ได้คุยกับท่านเป็นการส่วนตัวผมก็ไม่สามารถแนะนำได้ว่าของท่านควรทำอะไรนะครับผมก็เลยให้ไกด์ไว้แบบนี้แล้วกันตอนที่ผมทำพอดแคสต์อยู่ตอนหนึ่งกับ The Standard นะครับรายการของผมคือ The Money Case by The Money Coach เนี่ยผมชอบเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามีโอกาสอยากให้กลับไปฟังนะครับเป็นเรื่องราวที่พูดถึงลุงติ๊กสเกลลุงติ๊กเป็นคนที่ต้องบอกว่าแหวกม่านประเพณีการเกษียณเลยความหมายคือถ้าในวงการการเงินเนี่ยใครที่ไม่มีเงินเก็บตอนเกษียณต้องตายสิอยู่ไม่ได้ไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนกินนะเพราะไม่ได้เก็บตังค์มาเลยฮะลุงติ๊กเกษียณพร้อมเงิน 1,500 บาทคือเงินที่ได้มาเนี่ยใช้หนี้ทุกอย่างแล้วเนี่ยเหลือ 1,500 อยู่ยากแน่ๆถูกไหมฮะแต่ลุงติ๊กที่ทำลายความเชื่อผมแล้วก็ทำให้เกิดมุมมองใหม่กับผมเลยก็คือลุงติ๊กงัดความรู้เดิมๆในอดีตมา20กว่าปีเป็นรปภ.ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ได้ใช้ความรู้นี้ลืมไปเลยว่าตัวเองจบศิลปะมาลูกก็บอกว่าพ่อจบศิลปะมาทำไมไม่เอาความรู้ศิลปะมาทำมาหากินช่วงเกษียณล่ะก็เลยเป็นที่มาของการเอาความรู้เดิมที่เคยจบช่างศิลป์มาเนี่ยมาทำเป็นสเกลอะฮะก็คือตัวแบบจำลองอะเนาะสมมติเรามีอะไรจำลองอะนะมีหัวลำโพงอย่างเงี้ยลุงติ๊กแกก็ทำชิ้นส่วนเป็นหัวลำโพงแบบขนาดย่อมๆสุดท้ายวันนี้อยู่ดีกินดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยชวนว่าถ้าใครนึกไม่ออกว่าจะสร้างอาชีพเสริมยังไงผมชวนคิดอย่างนี้ก่อน 1. เวลาพูดเรื่องอาชีพเสริมอย่าถามตัวเองว่าทำอะไรดีเพราะว่าผมเจอเยอะแล้วลูกศิษย์ผมเวลาถามว่าทำอะไรดีเขาจะคิดไม่ออกแล้วเวลาได้คำตอบมามันก็ไม่เกิดประโยชน์หรอกเพราะว่าคนนั้นอาจจะเหมาะกับเรื่องนี้คนนี้อาจจะเหมาะกับเรื่องนั้นทักษะเรากับเขาไม่ตรงกันมันเอาสิ่งที่คนอื่นทำแล้วดีอ่ะมาทำกับเรามันคงไม่ได้2นะอ่ะเปลี่ยนคำถามจากทำอะไรดีเป็นเราทำอะไรได้บ้างดีกว่าเราทำอะไรได้บ้างอันนี้ผมชวนอย่างนี้นะครับก็ลองอันนี้อาจจะต้องนั่งนะครับเรียกว่าสงบสติอารมณ์ตัวเองสักนิดนึงเนาะท้ออยู่ทุกอยู่ไม่เป็นไรเอากระดาษมา1แผ่นแล้วเริ่มไล่แล้วนะเอาไอเดียคล้ายๆแนวของลุงติ๊กสเกลฮะว่าเอ๊ะเรามีเขาเรียกว่าต้นทุนทางชีวิตอะไรบ้างความหมายของผมคือเราใช้ชีวิตจากนะตั้งแต่จุดเริ่มต้นมาถึงวันนี้เนี่ยเฮ้ยเราสะสมอะไรมาเยอะนะครับเราสะสมองค์ความรู้เราสะสมเครือข่ายสายสัมพันธ์คนใกล้ตัวเราสะสมเรื่องของทักษะต่างๆมาพอสมควรฉะนั้นผมชวนคิดอย่างนี้ให้เรานั่งลิสต์รายการเลยครับว่าเอ๊ะเราเรียนจบอะไรมาเนาะเราเรียนอะไรมานะครับไปดูเลยมีประกาศนียบัตรกี่ใบอะไรยังไงบ้างนะลิสต์ออกมาเลยอันนี้คือทุนชีวิตของเราทุนสตางค์ไม่มีเอาทุนชีวิตไว้เฮ้ยเรียนไอ้นี่มาเคยอบรมไอ้นั่นไอ้นี่ทักษะประสบการณ์มีไหมเรียนจบวิทยาศาสตร์มาครับโค้ชแต่ว่ากลายไปเป็นครูช่วงนึงอ้าวเคยเป็นครูสอนวิชาอะไรก็ว่ากันไปงานอดิเรกมีไหมงานอดิเรกคืออะไรก็ตามที่ทำแล้วเพลิดเพลินแต่ไม่ได้ตังค์เราจะเปลี่ยนมันเป็นของที่เพลิดเพลินแล้วได้ตังค์แทนเห็นไหมฮะลิสต์ออกมาเครือข่ายคนรู้จักเรามีเพื่อนใครทำธุรกิจทำอะไรอยู่ไหมที่เราอาจจะเขามีสินค้าและบริการซึ่งเราอาจจะขอติดต่อเขารับมาขายก่อนเพื่อนเอ้ยกำลังเดือดร้อนซื้อขาดคงไม่ไหวนะขอเอาสินค้ามาทำตลาดถ้าขายได้จะเบิกซื้อกันไปว่ากันไปนะคุณมีเพื่อนนะที่นะมีกิจการมีธุรกิจมีสินค้าก็อาจจะช่วยคุณได้แล้วก็ที่เหลืออาจจะเป็นไอเดียเลยนั่งดู YouTube นั่งดูอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราน่าจะทำสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างตอนนี้ก็โอ้โหหน้ากากเจลนี่เยอะมากก็แล้วแต่คุณให้ลิสต์ออกมาเป็นทุนชีวิตนี่คือทุนชีวิตที่คุณสั่งสมมาวันนี้ใครบอกโควิดทำให้คุณหมดตัวไม่จริงนี่ 30-40 ปีคุณสะสมสิ่งเหล่านี้มาขออย่างเดียวเขียนตรงนี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปเขียนข้างหลังนะเขียนตรงนี้ออกมาแบบที่ไม่ดูถูกตัวเองนะอย่าไปดูถูกตัวเองว่าโอ๊ยโค้ชทำอาหารเป็นแต่มันก็ไม่อร่อยมากเอาเดี๋ยวเราก็ปรับกันค่อยๆสู้ค่อยๆนั่นไปโค้ชผมทำไอ้นั่นไอ้นี่ได้แต่เก่งสู้คนอื่นเขาไม่ได้ไม่ต้องหรอกเก่งกว่าลูกค้าก็พอเก่งกว่าลูกค้าก็พอก็ขายได้นะครับผมให้ดูตัวอย่างลิสต์ออกมาเลยฮะเนี่ยจบปริญญาตรีด้านไหนมาเคยอบรมถ่ายภาพนะทำอาหารได้มีเพื่อนเป็นเจ้าของเจลล้างมือเจลล้างมืออะไรไม่รู้อะนะลิสต์ออกมาหมดเลยอยากทำหน้ากากขายจริงๆก็มีความรู้เหมือนกันนะอยากเขียนบทความคิดออกมาแบบไม่ดูถูกตัวเองก่อนเขียนออกมาให้เยอะที่สุดนะครับอย่าไปดูถูกตัวเองเลยนะชอบอันนี้ชอบอันนี้ฮะชอบอันนี้ครับอยากจะลองกรอกดูบ้างครับผมสมมติว่าน้ำมีอะไรบ้างสมมติว่าพี่ตกงานครับแล้วพี่ได้ชาร์จเอาตัวรอดแนวทางสร้างอาชีพเสริมภาษานี้ยากไปต้องเขียนว่าชาร์จเอาตัวรอดชาร์จเอาตัวรอดชาร์จเอาตัวรอดโอเคสำรวจตัวเอง1ความรู้สิ่งที่เรียนมาทุนชีวิตของผมเหรอ
เรียนสื่อสารมวลชนมีความสามารถในการถ่ายภาพโอเคต้องอย่างนี้นี้ทักษะประสบการณ์ทำอาหารได้ชอบถ่ายภาพมีความรู้เรื่องรถยนต์นี่ไงมีความรู้เรื่องตกแต่งภายในมีความรู้เรื่องเพศสัมพันธ์ อะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็ว่าไปกูรู้เติมไปไอช่องนี้ต้องเติมเยอะๆเฮ้ยมีเท่าไหร่ใส่หมดมีเท่าไหร่ใส่หมดเครือข่ายคนรู้จักเขาอาจจะมีของสินค้าและบริการน่าจะรู้จักกับเจ้าของกิจการนู่นนี่นั่นถูกไหมตรงนี้ก็แบบเพื่อนเอ้ยกิ๊งขอยืมของมาขายหน่อยอะไรต่างปัญหาก็คือว่าเวลาคนที่มันนั่งคิดอยู่กับบ้านอ่ะมันสับสนไอ้4ข้อเนี่ยจะถือว่าเป็นแผนที่ให้คนเดินตามเลยนะโอเคเพราะนั้นพี่จะเข้ามาย้ำว่าไอ้4ข้อเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าบางทีคนชอบพูดหล่อๆครับเป็นโอกาสที่เราจะได้ค้นหาตัวเองเป็นโอกาสที่เราจะได้หาความสามารถคนก็ฟังแล้วแต่คิดในใจไอ้เหี้ยกูจะค้นยังไงตามนี้เลยเขียนไปเลยไม่ต้องคิดมากตามนี้เลยอันนี้สำคัญเครือข่ายเขารู้จักเติมอีกหน่อยได้ไหมได้ฮะที่เคยหยิบยืมเงินแล้วไม่เคยหมากับเขาเครือข่ายคนรู้จักที่เราไม่เคยหมากับเขาแสดงว่าต้องไม่ไปติดค้างอะไรเขาผมมีคำถามนึงครับก่อนเผื่อขอแยกขัดจังหวะช่วงนี้ผมเก็บหนี้ไม่ได้เลยทำไงครับผมเก็บหนี้ไม่ได้คือเป็นเจ้าหนี้เก็บหนี้ไม่ได้โอ้ช่วงนี้ปัญหาเจ้าหนี้เลยครับลดให้ลดให้นิดนึงหรือเพื่อนเอ้ยอันนี้เป็นด้านเรากลับแล้วเจ้านี่ต้องขอแล้วช่วยหน่อยนึงหมื่นนึงไม่ไหวนี่คือเจ้านี่ต้องว่าลูกนี่ขอสัก 2,000 ว่าเฮ้ยเกมพิกเอ้าก็เหมือนกับธนาคารไงใช่มั้ยก็ต้องลดให้แล้วเหมือนกันน่ะเราก็คล้ายกันย้ำอีกข้อมานี่ข้อ4ไอเดียสิ่งที่สนใจสำคัญอันนี้ว่าไปตามจริตเลยเฮ้ยพี่ภูมิชอบนี้มากไอ้4ข้อเนี่ยเป็นแนวทางที่เราจะมีทางรอดตอนตกงานอ่ะความรู้สิ่งที่เรียนมานี่คือบุญเก่าทักษะประสบการณ์งานอดิเรกนี่ความสามารถจริงๆมึงรู้จักใครบ้างที่ไม่เคยไปหมากับเขาเยอะแยะแล้วสนใจอะไรอยู่ไปต่อเลยอันนี้ผมขออนุญาตเสริมให้นิดนึงแต่ถ้าใครที่คิดแล้วคิดอีกคนแล้วคนอีกแล้วรู้สึกว่าเชี่ยความรู้กูแม่งเก่าแม่งหมดอายุไปยังวะสิ่งที่มีทักษะประสบการณ์ตอนนี้ดูแล้วไม่พอผมบอกเลยว่า YouTube มีสอนทุกอย่างเรียนเพิ่มใช่ YouTube มีสอนทุกอย่างแค่นั้นเลยไปปรับตัวไม่ได้ไปปรับตัวไม่ได้นะครับก็ดูเหมือนมาจกๆแล้วก็นะฮะทีนี้แล้วก็คิดต่ออย่างนี้นะครับผมเข้าใจเพราะว่าผมทำงานกับหลายๆคนเนี่ยเวลาเราจะเปลี่ยนตรงนี้ไปเป็นอาชีพใหม่ๆเนี่ยหลายคนจะมีความกังวลบางคนอาจจะแบบเฮ้ยจะทำเป็นอะไรขายบางทีก็กังวลแต่ก็มีกลุ่มใหญ่ๆนะที่ไม่คิดมากเอาละอย่างนี้ปุ๊บคิดออกแล้วเดี๋ยวไปติดต่อเพื่อนคนนี้เอาเจลล้างมือมันมาขายถ่ายรูปมันขอรูปมันหน่อยลง Facebook ลงแรงต่างคนที่ไม่ติดก็ง่ายฮะคนที่ไม่ติดก็ทำอาชีพเลยคุณคิดว่าคุณจะรับจ้างคุณจะถ่ายภาพคุณจะไปสอนพิเศษออนไลน์ว่ากันไปเลยแต่ถ้าใครไม่ถนัดนะหรือเขินๆให้คิดข้อนี้ก่อนคือไอ้ทุนของเราเนี่ยเฮ้ยมันช่วยใครได้บ้างวะนะมันทำประโยชน์อะไรได้บ้างเนาะเห็นนะติวฟิสิกส์โอ้ยเดี๋ยวเด็กมันก็ต้องกลับมาเรียนถูกไหมหาภาพถ่ายส่งเว็บไซต์ถูกไหมเราไปจัดงานถ่ายภาพอะไรไม่ได้ก็ถ่ายเก็บเนาะติดต่อเริ่มเอาภาพลงเว็บไซต์แล้วอะกว่าคุณจะทำเป็นอะมันก็ต้องใช้เวลาเนี่ยมันไม่ได้เริ่มนับหนึ่งตรงนี้มันก็เลื่อนไปเรื่อยๆสินะฮะก็เริ่มทำไปเลยนะฮะนะเพื่อนฉายเจลล้างมือติดต่อแม่มเลยนะฮะเนี่ยร้านขนมติดต่อเลยอยากทำหน้ากากทำไม่เป็นถูกไหมเข้า YouTube เลยตอนนี้สอนทำกันหมดแล้วนะอยากเขียนบทความนะเราเก่งเรื่องภาพถ่ายบทความนี่มันไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะบทความฟุตบอลคุณชอบดูฟุตบอลคุณรู้เรื่องกีฬารู้เรื่องอะไรต่างเดี๋ยวนี้เขามีรับจ้างเขียนบทความฮะเซิร์ชในกรุ๊ปFacebook ได้เลยรับจ้างเขียนคอนเทนต์นะมือใหม่ๆก็อาจจะถูกหน่อย300 500ผมก็ทำไปก่อนนะทำได้หลายๆทางพอคิดว่าช่วยใครได้บ้างปุ๊บมันก็จะง่ายฮะว่าเราทำอาชีพเสริมอะไรได้บ้างติวเด็กๆตอนนี้ติวไม่ได้ไม่เจอมันก็ออนไลน์ไปเลยนะตอนนี้คนเริ่มฝึกแล้วใช้ YouTube ให้เป็นแล้วก็สอนลงคนมาดูว่าคุณมีฝีมือไอ้นี่พูดแล้วเด็กน่าจะรู้เรื่องถูกมั้ยคุณก็อาจจะได้โฆษณาจากทาง YouTube ไปด้วยส่วนนึงไม่เริ่มนับ1ก็ไม่ได้ถูกไหมคนมาเห็นชอบคุณก็นะก็สร้างรายได้ได้อีกถูกไหมโควิดหมดก็อาจจะจ้างคุณมาเป็นคุณครูสอนนะครับแล้วก็ช่องทางการทำตลาดมีแบบไหนยังไงบ้างเนาะอันนี้คือสิ่งที่ถามว่ามันอาจจะยากสักนิดนึงในตอนเริ่มต้นนะครับเพราะว่าโอ้โหกว่าจะคิดได้จิตปาถะเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควร
แต่ว่าค่อยๆไล่ไปทีละช่องนะครับทำแบบไม่ดูถูกตัวเองแล้วก็ต่อยอดต่อยอดต่อยอดมาหลักคิดของการสร้างอาชีพใหม่ๆคือเวลาเราเริ่มมันก็นับหนึ่งกันทุกคนแต่พอเราเริ่มปุ๊บมีคนเริ่มเห็นเดี๋ยวมันก็จะนำพาเราไปสู่โอกาสที่มันมากขึ้นเรื่อยๆได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าอยู่เฉยๆอย่ารอนะครับผมก็เลยเพิ่มช่องสุดท้ายว่าเอาล่ะถ้าคุณอุตส่าห์ไปนั่งคิดมาหมดแล้วทุนของเรามีอะไรบ้างทำอาชีพเสริมอะไรได้บ้างช่องทางการตลาดที่จะให้เรามีคนเห็นอะไรของเราต่างๆได้มีอะไรบ้างแล้วเราต้องทำอะไรตอนนี้ตัวนี้ขวาสุดเนี่ยเป็นตัวที่ลดเรื่องของความเครียดความกังวลเราจะได้ไม่ต้องเอาเวลามานั่งเครียดนั่งกังวลเนาะเราจะได้เริ่มทำอะไรกับชีวิตที่มันเป็นทางบวกทำให้ชีวิตเดินหน้าแม้ว่าวันนี้จะติดลบอยู่เราก็ทำให้ชีวิตเดินหน้าได้นะครับด้วยการมีแผนการตรงนี้ชัดเจนนะครับ